โอเคครับเขาบอกว่าการพูดช่วงบ่ายเนี่ยค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าหลังทานอาหารเสร็จนะฮะทุกคนก็จะรู้สึกตึงๆนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ก็พยายามจะเสวนากันแบบรีแลกซ์นิดนึงนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นวิชาการมากเกินไปนะฮะแล้วก็เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับก็เป็นมาตรการใหม่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าในที่นี้นี่มีท่านผู้เข้าฟังนะครับท่านไหนบ้างนะฮะที่เคยได้ยินคำว่าบัญชีนวัตกรรมไทยหรือว่าเคยทราบข้อมูลเรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยมาบ้างแล้วหรือไม่ครับถ้ามีรบกวนช่วยยกมือนิดนึงนะครับจะได้เช็คนิดนึงว่าตรงนี้มีทราบกันมากน้อยแค่ไหนโอเคพอมีบ้างนะครับพอมีบ้างก็แสดงว่าเรื่องนี้ก็เป็นที่รู้จักกันพอสมควรแล้วนะครับก็ทีแรกก็เกรงว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องใหม่เนาะก็จะรู้จักกันหรือเปล่านะครับว่าอาจจะแบบเอ๊ะมันคืออะไรบัญชีนวัตกรรมไทยบัญชีมันคืออะไรมันเหมือนบัญชีการเงินไหมแล้วนวัตกรรมไทยมันยังไงแล้วมันมาเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแล้วก็มันมีคีย์เวิร์ดอีก3คำนะครับในชื่อหัวข้อนะครับก็บัญชีนวัตกรรมไทยนะครับเข้าถึงตลาดภาครัฐมาตรฐานก้าวไกลเพื่ออุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 นะครับงั้นวันนี้คีย์เวิร์ด3คำนี้นะครับก็จะถูกคลี่คลายนะครับด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิวันนี้นะครับที่ได้เชิญมานะครับเราก็จะมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าไอ้คำว่าเข้าถึงตลาดภาครัฐเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับมาตรฐานก้าวไกลมันยังไงนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 นะครับเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในยุคนี้เลยนะฮะเป็นโมเดลไทยแลนด์ 4.0 Industrial 4.0 ตรงนี้นะครับในส่วนของการเข้าถึงตลาดภาครัฐนี้เราก็ต้องพึ่งพากระเป๋าเงินของรัฐบาลนะครับสำนักงบประมาณนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านพิชัยนะครับมาอธิบายนะครับว่าไอ้คำว่าเข้าถึงตลาดภาครัฐเนี่ยมันจะยังไงนะฮะแล้วก็มาตรฐานก้าวไกลอันนี้สำคัญนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยเนี่ยมันจะซื้อมันจะขายกันได้เนี่ยมันต้องเชื่อมั่นนะครับมันต้องมั่นใจว่าซื้อไปแล้วเนี่ยมันต้องใช้งานได้มันต้องมีคุณภาพนะครับตรงนี้มาตรฐานสำคัญนะครับที่จะมาเกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณณัฏฐยานะครับซึ่งเป็นนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษนะครับเนี่ยทั้งเชี่ยวนะครับทั้งชำนาญการพิเศษนะครับเรื่องมาตรฐานโดยเฉพาะนะครับมาอธิบายว่าแล้วมาตรฐานผลิตภัณฑ์นะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยจะเกี่ยวยังไงนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดสุดท้ายนะครับอุตสาหกรรมไทย 4.0 นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากตัวแทนภาคอุตสาหกรรมไทยนะครับที่เป็นตัวแทนนะครับของ 4.0 อย่างแท้จริงนะครับที่บอกว่าเป็นตัวแทนเพราะว่าอุตสาหกรรมไทย 4.0 นะครับทุกท่านก็น่าจะพอได้ยินมาบ้างนะครับว่าหมายถึงเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับทั้งสองท่านนะครับก็เป็นนักพัฒนานวัตกรรมตัวจริงเสียงจริงนะครับแล้วก็มีผลงานนะครับที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะได้มาเล่ามุมมองประสบการณ์นะครับในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์ที่ได้รับการยื่นเรื่องเข้ามาแล้วก็ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ท่านเนี่ยมากมายจะได้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าทำยังไงมาบ้างแล้วก็การยื่นบัญชีนวัตกรรมเนี่ยยากง่ายแค่ไหนนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ยังไงบ้างนะครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าก่อนอื่นนะครับก็จะต้องขออธิบายในเรื่องของบัญชีนวัตกรรมไทยก่อนนะครับให้เห็นที่มาก่อนนะครับว่าบัญชีนวัตกรรมไทยคืออะไรนะครับก็จะขอรบกวนนะครับท่านดร.ระดาวันกระแสชนนะครับจากสวทช.นะครับให้ช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าที่มาของบัญชีนวัตกรรมไทยนี่เป็นยังไงนะครับแล้วก็บทบาทหน้าที่ของสวทช.ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยเป็นยังไงครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะก็ได้รับมอบหมายให้เล่าก่อนนะคะเล่าก่อนว่าบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยเป็นที่มามีที่มาอย่างไรอาจจะต้องเท้าความนิดนึงแล้วกันนะคะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะที่เรามีรัฐบาลยุคท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะท่านก็ได้แต่งตั้งคณะนะคะมีประกาศตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทยนะคะซึ่งเรียกว่าผู้อำนวยการของสวทช.ก็ได้มีโอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นเลขาคณะทำงานคณะกรรมการชุดนี้นะคะสิ่งนึงที่จริงๆแล้วสวทช.ผลักดันมาตลอดนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายของสวทช.เนี่ยคือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อให้เกิดการ
ความสามารถในภาคการผลิตนะคะซึ่งภาคการผลิตของเราเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่ภาคเอกชนเป็นหลักนะคะแล้วก็มองมาอีกฝั่งนึงก็คือแล้วเอกชนแล้วตลาดล่ะตลาดจริงๆตลาดภาครัฐก็เป็นตลาดที่สำคัญมากๆนะคะเป็นตลาดที่เรียกว่าใหญ่พอสมควรทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อนวัตกรรมเนี่ยตลาดภาครัฐเป็นส่วนสำคัญอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะเลขาของคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยแล้วก็เราก็บังเอิญได้เรียกว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็ชี้ทางที่ดีนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณซึ่งเป็นคณะกรรมการในชุดนั้นเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเราต้องทำบัญชีความต้องการซึ่งบัญชีความต้องการเดี๋ยวทางพี่ชัยก็อาจจะเล่าให้ฟังนะคะบัญชีความต้องการภาครัฐแล้วเราจะต้องมีแมทชิ่งกับบัญชีนวัตกรรมเพื่อที่จะได้มาดูกันว่าถ้าภาครัฐมีความต้องการอะไรเนี่ยถ้ายังทำไม่ได้ก็เป็นดีมานด์ถ้าทำได้แล้วก็ซื้อได้เลยนะคะคราวนี้เราบอกจะซื้อกันได้อย่างไรล่ะก็มีคีย์เวิร์ดคำว่าบัญชีนวัตกรรมไทยขึ้นมานะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีเพื่อนๆถามมาเหมือนกันบอกบัญชีนวัตกรรมเนี่ยคือระบบบัญชีหรือเปล่าระบบบัญชีหมายความว่าบัญชีการเงินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ภาครัฐมาสนับสนุนให้ทำระบบบัญชีแบบแอดวานซ์ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็บอกว่าไม่ใช่นะคะคำว่าบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยก็คือรายชื่อของผลิตภัณฑ์นะคะที่มีนวัตกรรมแล้วมาขึ้นบัญชีแล้วการขึ้นบัญชีนี้ก็คล้ายๆเหมือนกันขึ้นทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เป็นที่มาว่าเมื่อเรามีแนวคิดอย่างนี้ปุ๊บก็เกิดการทำงานนะคะมีกลไกมีรถแมพชัดเจนว่าปลายทางของเราคือเราจะต้องสร้างตลาดภาครัฐแล้วถอยหลังมาคือมีบัญชีนวัตกรรมถอยหลังมาคือจะทำยังไงล่ะให้เกิดบัญชีนวัตกรรมนะคะก็มีการสร้างกลไกเหล่านี้ขึ้นมานะคะกลไกเหล่านี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะคะถ้าจะสรุปตามอินโฟกราฟิกนี้ง่ายมากเลยนะคะคือบัญชีนวัตกรรมนะคะเป็นบัญชีที่ผู้ผลิตที่เป็นเอกชนไทยนะคะถ้าเป็นภาครัฐก็จะต้องเป็นภาครัฐที่มีกฎหมายรองรับว่าให้ผลิตได้นะคะอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัยนะคะที่ไม่ใช่เป็นเป็นผู้ผลิตนะ manufacturing อย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้จะมาขึ้นบัญชีได้หรืออย่างสวทช.เองก็ไม่สามารถขึ้นบัญชีได้นะคะเพราะเรามีหน้าที่ในการทำองค์ความรู้ในการทำต้นแบบที่ให้เอาไปต่อยอดนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะสามารถไลเซนส์องค์ความรู้นะคะซึ่งเดี๋ยวก็อาจจะทางผู้ประกอบการ2ท่านก็อาจจะเล่าให้ฟังนะคะทั้งคุณประพันธ์และดร.วสันต์ก็เพราะฉะนั้นสวทช.เองไม่สามารถขึ้นบัญชีได้แต่เราเป็นผู้ที่สร้างองค์ความรู้ออกไปได้ซึ่งไม่ใช่มีแค่สวทช.เท่านั้นที่ทำจากมหาวิทยาลัยจากสถาบันวิจัยได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นบัญชีนวัตกรรมเนี้ยก็คือผู้ที่จะมาขึ้นบัญชีก็ต้อง1เป็นเอกชนไทยที่เรียกว่าเป็นเอกชนที่มีสัญชาติไทยแล้วกันนะคะต้องถือหุ้นโดยคนไทยไม่มากกว่าครึ่งนะคะก็คือ51%แล้วก็จะต้องมีผลงานที่เป็นนวัตกรรมอย่างมีนัยยะสำคัญคำว่านัยยะสำคัญเป็นยังไงล่ะนัยยะสำคัญหมายความว่ายังไงนะคะความหมายก็หมายความว่าก็ต้องมีฐานของการมีองค์ความรู้ใหม่ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่ได้หมายความว่าต้องโอ้โหแบบใหม่แกะกล่องแอดวานซ์blue ocean ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเราบางทีอาจจะต้อง import บางองค์ประกอบมาบ้างไม่ว่ากันมา integrate ว่าบ้างไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าอย่างน้อยต้องมีการออกแบบมี component ของ R&D อยู่ในนั้นบ้างนะคะงั้นอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์อันที่1 นะคะหลักเกณฑ์อันที่2ก็คือถ้ามีมาตรฐานบังคับนี่จะสำคัญมากถ้ามีมาตรฐานบังคับต้องผ่านมาตรฐานบังคับนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีมาตรฐานบังคับนะคะหรือแม้แต่มีมาตรฐานบังคับแล้วก็ตามเนี่ยสเปคก็ต้องผ่านการตรวจสอบมีการเซอร์ติฟายมาชัดเจนนะคะมันจริงๆหลักเนี่ยไม่ยากเลยนะคะทำความเข้าใจได้ง่ายมากซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เป็นหลักการที่ใช้ในการซื้อขายทั่วไปอยู่แล้วนะคะเพราะในส่วนนี้เนี่ยการขึ้นบัญชีไม่ได้จะดูยากอะไรนะคะแต่ยากตรงที่ว่าเราก็ต้องมีการพัฒนามีการต่อยอดมีการพัฒนาองค์ความรู้ของเรานะคะงั้นในส่วนที่สวทช.จะมีบทบาทเนี่ยก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับเราได้รับมอบหมายให้มีการ
รวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้นะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยทางสำนักงบประมาณก็จะรับช่วงต่อไปดูในเรื่องของราคาให้มั่นใจว่าราคาเนี่ยมันเหมาะสมมันโอเคนะคะแล้วก็ขึ้นบัญชีแล้วพอประกาศได้เนี่ยอันนี้เราก็เรียกว่าใช้กลไกภาครัฐที่ช่วยกันนะคะทางกรมบัญชีกลางทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ยอมรับที่จะให้บัญชีนวัตกรรมเนี่ยถือว่าสามารถที่จะจัดซื้อได้โดยวิธีกรณีพิเศษคำว่ากรณีพิเศษเนี่ยปกติแล้วใช้กับรัฐซื้อรัฐเท่านั้นนะคะคือหมายความว่าอย่างเช่นหน่วยงานนะคะจะซื้อจากภาครัฐด้วยกันเนี่ยเขาใช้วิธีกรณีพิเศษได้เลยนะคะก็ไม่ต้องมาสอบราคาไม่ต้องมา เรียกว่าอะไรประกวดนะคะแข่งขันแล้วก็ไม่ใช่วิธีพิเศษด้วยนะคะวิธีพิเศษเนี่ยจะถ้าตามระเบียบพัสดุเนี่ยเขาจะบอกว่าวิธีพิเศษคือจะต้องฉุกเฉินหรือมีความเฉพาะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้เรียกว่าเป็นกรณีพิเศษคือหมายความว่าขึ้นบัญชีนี้สามารถซื้อได้เลยนะคะมีความเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ฉันอยากจะเรียกว่าก็เป็นรูปแบบใหม่เป็นกลไกใหม่นะคะที่เปิดตลาดภาครัฐให้เรานะคะสำหรับหายไปอ๋อในนี้ไม่ขึ้นโอเคค่ะในส่วนที่เป็นเมื่อสักครู่ดิฉันก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่านวัตกรรมไทยก็คือเนี่ยจะต้องมาจากการวิจัยพัฒนามีการต่อยอดเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็ให้ได้คุณภาพมาตรฐานนะคะสามารถที่จะขึ้นบัญชีได้นะคะในสไลด์ต่อไปนะคะเอาให้พี่กดเหรอโอเคอันนี้ก็เล่าแล้วนะคะดิฉันเล่าม้วนเดียวจบโดยลืมดูสไลด์นะคะเนี่ยค่ะหลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์ที่เล่าให้ฟังนะคะว่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะต้องมาจากการวิจัยและพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญนะคะแล้วก็จะต้องเป็นโดยสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาของไทยหรือแม้แต่ภาคเอกชนไทยเองคือถ้าเป็น import R&D เราก็ไม่ถือว่าqualify ที่จะขึ้นบัญชีตรงนี้นะคะก็ต้องต่อยอดจากองค์ความรู้ของเราความตัวพิสูจน์อย่างนึงที่เราดูกันในคณะกรรมการนะคะก็คือถ้ามีการจดสิทธิบัตรของเรานะคะมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือมีเปเปอร์หรือมีการ technical report นะคะแสดงให้เห็นถึงนัยสำคัญของการของผลงานวิจัยหรือผลงานพัฒนาอันนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยนะคะแล้วก็เจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ต้องเป็นสัญชาติไทยนะคะส่วนที่3สำหรับสิทธิประโยชน์นะคะสิทธิประโยชน์นี่คือระยะเวลาที่จะได้สิทธิประโยชน์จากการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมนะคะสูงสุดไม่เกิน8ปีนะคะสูงสุดไม่เกิน8ปีแต่ถ้าสมมุติว่าได้มีการขายกับภาครัฐมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดขายครั้งแรกเนี่ยเกิน5ปีไปแล้วก็จะขึ้นทะเบียนได้ไม่เกิน3ปีนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงครั้งแรกเนี่ยไม่เกิน5ปีก็จะได้เต็ม8ปีนะคะไม่ใช่ได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่นะคะแต่ไม่เกิน8ปีนะคะแล้วก็สำหรับส่วนราชการนะคะก็สามารถที่จะซื้อจัดจ้างได้เลยโดยเป็นวิธีกรณีพิเศษนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็มีตอนนี้เนี่ยขึ้นบัญชีไปพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวตัวเลขอาจจะเล่าให้ฟังทีหลังอันนี้ก็จะเป็น process นะคะที่เห็นว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยอันนี้เป็น workflow ปกตินะคะแต่ไม่ได้ยากอะไรนะคะก็คือมีการเรียกว่าแจ้งความจำนงมาที่สวทช.นะคะซึ่งเราก็มีหน้าเว็บไซต์นะคะสามารถเข้าไปได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ซับมิทพวกเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะสาระสำคัญเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวสเปคนะคะตัวที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเรามี R&D component อยู่ในนั้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะแล้วก็ตัวหลักฐานประกอบต่างๆนะคะอันนี้ก็โฆษณาว่าติดต่อยังไงนะคะค่ะในส่วนนี้ก็คงจะสั้นๆสำหรับในส่วนที่ดิฉันรับมอบหมายมานะคะครับโอเคครับท่านดร.รัตวรรณนะครับก็ได้เล่าที่มาของบัญชีนวัตกรรมมาแล้วนะครับผมสรุปสั้นๆง่ายๆแล้วกันนะครับบัญชีนวัตกรรมนะครับก็เหมือนเป็น เรียกว่าเป็นแคตตาล็อกสินค้านะครับเอานึกว่าเป็นแคตตาล็อกสินค้านะครับเป็นเล่มแคตตาล็อกตัวนึงนะครับที่จะมีรายการสินค้านวัตกรรมเนี่ยบรรจุอยู่นะครับจากนั้นไอ้แคตตาล็อกตัวเนี้ย
ก็จะถูกส่งไปนะครับที่หน่วยงานภาครัฐทั้งหลายนะครับหน่วยราชการทั้งหลายเมื่อได้รับแคตตาล็อกสินค้าตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไปเปิดดูว่าเอ๊ะมันมีสินค้าที่ปกติหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องซื้ออยู่แล้วหรือเปล่านะครับถ้าแบบสมมติกระทรวงสาธารณสุขอยากซื้อรถพยาบาลสักคันนึงนะครับก็เปิดดูในแคตตาล็อกของเล่มบัญชีนวัตกรรมนะครับว่าเอ๊ะมีรถพยาบาลที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยเนี่ยอยู่ในบัญชีนวัตกรรมแล้วอยู่ในแคตตาล็อกเล่มนี้แล้วโอ้น่าสนับสนุนอยากซื้อจังเลยนะครับก็สามารถซื้อของนะครับในแคตตาล็อกเล่มนั้นนะครับในบัญชีนวัตกรรมที่เรียกว่าบัญชีนวัตกรรมเนี่ยนะครับได้เลยนะครับโดยวิธีกรณีพิเศษนะครับแบบที่ท่านดร.ระดาวันได้อธิบายไปนะครับแล้วก็ขอสรุปหลักเกณฑ์นะครับที่ท่านดร.ระดาวันเล่ามาเมื่อสักครู่นะครับมีอยู่4ข้อสั้นๆนะครับเอาเป็นคีย์เวิร์ดจำง่ายๆนะครับอันแรกนะครับก็ต้องเป็น R&D โดยคนไทยนะฮะเราชื่อนวัตกรรมไทยเนาะมันก็ต้องชัดเจนนะครับก็ต้องเป็น R&D โดยคนไทยนะครับอันที่2ผู้ขอขึ้นทะเบียนก็ต้องเป็นนิติบุคคลไทยนะครับหรือองค์กรภาครัฐนะครับที่บอกว่าคุณผลิตของขายได้นะครับอันที่3นะครับก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะมันมีมาตรฐานบังคับหรือข้อกฎหมายอะไรที่มันเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับที่ประกาศไว้ถ้ามีผ่านหรือยังก็แปลว่าต้องขายได้ตามกฎหมายนะครับแปลว่าถ้าขายเนี่ยต้องไม่ผิดกฎหมายนะนะครับต้องผ่านเรียบร้อยนะบังคับไว้นะครับอันที่4เอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ของชิ้นนั้นมันดีไม่ดีนะครับมันใช้งานได้ดีจริงหรือเปล่าก็ต้องมีผลการวิเคราะห์ทดสอบมานะครับมายืนยันมาอธิบายว่าเอ๊ะคุณเคลมคุณสมบัติอะไรมันไว้ก็ต้องมีคุณผลการทดสอบนะครับมาพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดนะครับว่ามันทําได้อย่างนั้นจริงๆนะครับก็หลักเกณฑ์มี4ข้อสั้นๆแค่นี้ครับ R&D คือคนไทยผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นคนไทยผ่านมาตรฐานผ่านกฎหมายมีผลการทดสอบมายืนยันนะครับจำสั้นๆง่ายๆแค่นี้เนาะครับแล้วก็สวทช.นะครับได้รับบทบาทให้เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัตินะครับจากนั้นเมื่อกี้เท่าที่เห็นจากตัวอินโฟกราฟิกนะครับก็ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการของสวทช.แล้วนะครับก็จะต้องส่งไปที่สำนักงบประมาณนะครับเห็นว่าเมื่อกี้ในอินโฟกราฟิกก็จะมีเขียนอยู่นะครับว่าสำนักงบประมาณจะทำหน้าที่ตรวจสอบราคานะครับแล้วก็จะทำประกาศนะครับถ้าอย่างนั้นในช่วงถัดไปนะครับก็จะรบกวนท่านหอพิชัยนะครับช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าไอ้การตรวจสอบราคาของสินค้านวัตกรรมเนี่ยมันทำยังไงนะครับแล้วก็มันมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างแล้วก็การทำประกาศบัญชีนวัตกรรมเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะขอรบกวนท่านช่วยเล่านิดนึงครับครับผมสวัสดีผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับผมสำหรับผมเนี่ยเป็นตัวแทนของสำนักงบประมาณนะครับผมก็รู้สึกยินดีที่จะมาเสวนานะถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงบประมาณที่เกี่ยวกับเรื่องบัญชีนวัตกรรมนะครับผมก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะบรรยายถึงเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงบประมาณที่เกี่ยวกับเรื่องบัญชีนวัตกรรมเนี่ยก็จะขอกล่าวถึงบัญชีนวัตกรรมก่อนว่าบัญชีนวัตกรรมในมุมมองของสำนักงบประมาณนั้นนะสำนักงบประมาณเห็นว่ามันเป็นกลไกหรือเครื่องมือสำคัญนะที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศนะภายใต้กระบวนการใหม่ภายใต้โมเดลของ Thailand 4.0 นะซึ่งจะเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของเราจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ให้เป็นสินค้านวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับผมนี่คือสิ่งที่สำนักงบประมาณมองเห็นเมื่อสิ่งที่สำนักงบประมาณมองเห็นความสำคัญตรงนี้นะฮะสำนักงบประมาณก็มีบทบาทในการที่จะขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมนะครับผมสำหรับบทบาทในการจัดทำบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณนะก็มีด้วยการสรุปด้วยการมี4ประการนะครับผมก็คือ1จัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับผมซึ่งท่านผู้ดำเนินรายการก่อนหน้านี้ท่านดร.ระดาวันขอทานโทษนะฮะที่กล่าวอนามนะฮะได้อธิบายไปบ้างแล้วว่ามติครม.เมื่อวันที่22กันยาพ.ศ.2558เนี่ยได้กำหนดให้สวทช.นะมีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นนวัตกรรมของสินค้าหรือบริการนะฮะว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีความเป็นนวัตกรรมโดยฝีมือคนไทยหรือคนไทยมีส่วนร่วมหรือเปล่านะเมื่อผ่านการทดสอบคุณสมบัติแล้วนะฮะสำนักประมาณก็จะมาตรวจสอบเรื่องราคาจัดทำแล้วก็ประกาศเป็นบัญชีนวัตกรรมนะสำหรับขั้นตอนในรายละเอียดนิดนึงนะรายละเอียดนิดนึงก็คือเมื่อสินค้าหรือบริการผ่านการตรวจสอบมาแล้วเนี้ยสำนักงบประมาณก็จะมาตรวจสอบประกาศแรกเลยชื่อรายการสินค้าว่าชื่อรายการสินค้าตรงนั้นนะ
มันสอดคล้องกับที่ขอยื่นจดมาหรือไม่นะใครเป็นเจ้าของนะตรงนี้สำคัญนะเพราะใครเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะไปสะท้อนถึงสิทธิประโยชน์นะในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่ท่านได้กล่าวมาแล้วว่ามันสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีกรณีพิเศษเป็นการเฉพาะไม่ต้องเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปตามรีเบทพัสดุนะครับตรงนี้มันได้สิทธิพิเศษเมื่อเราดูแล้วเนี่ยนะสำนักงานก็จะมาดูนะจากรายการสินค้านะฮะแล้วก็ชื่อนะของผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วเนี้ยคุณสมบัติเฉพาะนะหรือสเปคนั่นเองเราก็ต้องมากำหนดว่าสเปคของสินค้าหรือรายการที่จะอยู่ในบัญชีนวัตกรรมนั้นมีคุณลักษณะอย่างไรนะเราจะต้องกำหนดให้ชัดเจนมิฉะนั้นแล้วเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็จะไม่ประสบผลสำเร็จนะฮะจะต้องไว้ชัดเจนเมื่อชัดเจนแล้วราคานะการกำหนดราคาก็มีนัยยะสำคัญนะสำนักมาก็จะมีเครื่องมือก็คือ1นะการกำหนดราคานั้นเราก็จะไปตรวจสอบว่าหน่วยงานภาครัฐมีผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการตรงนั้นย้อนหลังหรือไม่นะถ้ามีเราก็เอามาเป็นข้อมูลหรือสินค้าตัวนั้นเนี่ยในราคาตามท้องตลาดเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่เราก็จะสอบราคาตามท้องตลาดหรือนะเป็นสินค้าตัวใหม่เราก็จะเทียบเคียงนะเทียบเคียงว่าสินค้ารายการนั้นๆเนี่ยมันเทียบเคียงกับสินค้าที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยอย่างไรมีลักษณะใกล้เคียงกันไหมราคามันสมควรจะเป็นเท่าไหร่นะเราจะเอาประมวลกันนะตามหลักวิชาการแล้วก็จะกำหนดเป็นราคาที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมนะขณะนี้สำนักงบประมาณเนี่ยนะได้ร่วมกับสวทช.นะครับผมดำเนินการจัดประกาศนะรายการสินค้าหรือบริการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมทั้งหมดแล้วเนี่ย34รายการนะ34รายการเนี่ยแล้วก็จะประกาศอีกภายในเดือนนี้อีกได้ประมาณ10กว่ารายการนะครับผมตรงนี้ก็จะขอประกาศเชิญชวนนะครับผมให้ผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนให้เยอะๆนะครับผมแล้วก็ประเด็นต่อมานะประเด็นต่อมาก็คือการสร้างตลาดนวัตกรรมไทยของหน่วยงานภาครัฐนะตรงนี้มีความสำคัญเมื่อขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้วเนี่ยไม่ใช่ขึ้นแล้วก็นิ่งไปเลยนะฮะจะทำอย่างไรให้ไอ้รายการสินค้าหรือบริการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์นะเพราะฉะนั้นสำนักงานจึงเห็นความสำคัญว่าเราหน่วยงานภาครัฐนะจะต้องหันมาใช้บริการนะสินค้าหรือบริการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยเป็นลำดับแรกนะครับผมเป็นลำดับแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักงบมารนะจะไปตรวจสอบนะความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยที่มีรายการตามเอกสารงบมารรายจ่ายประจำปีนะว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีความต้องการสินค้าหรือบริการใดบ้างที่มันสอดคล้องกับบัญชีนวัตกรรมนะเมื่อมันสอดคล้องกับบัญชีนวัตกรรมเราจะจัดประชุมนะร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่มีความต้องการกับผู้ประกอบการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมแล้วก็มีรายชื่อที่หน่วยงานภาครัฐต้องการให้มาเจอกันนะฮะให้มาเจอกันก็คือง่ายๆว่าคือให้แมทชิ่งกันให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้นะครับผมที่ผมบอกแล้วว่าจัดซื้อจัดจ้างได้ง่ายมากโดยวิธีกรณีพิเศษนะครับผมตรงนี้สำหรับในปีงบประมาณพ.ศ. 2560เนี่ยสำนักงานได้กำหนดวันเจรจาพบกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการนะเป็นวันที่15กันยาพ.ศ. 2559นะเวลาบ่ายโมงนะสำหรับสินค้าหรือบริการที่เราจะส่งเสริมการตลาดนวัตกรรมภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับผมมีทั้งหมดเนี่ย5 รายการเนี่ยเป็นเงินเบื้องต้นเนี่ยประมาณ393ล้านนะ5รายการก็มีรถพยาบาลนะรถโดยรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยนะยูนิตทำฟันนะครับผมนะในที่นี้ก็เป็นวิทยากรด้วยนะครับผมแล้วก็รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือระบบกำจัดขยะนะครับผมนี่ก็คือ5รายการสินค้าหรือบริการที่เราจะเชิญ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการให้มาเจอกันนะให้มาเจอกันในวันที่15กันยานั้นนะครับผมสำหรับประเด็นต่อมาบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมานประเด็นต่อมาก็คือระบบฐานข้อมูลสินค้าหรือบริการที่หน่วยงานภาครัฐต้องการนะฮะเพื่อจะเป็นโจทย์ให้กับนักธุรกิจผู้ประกอบการนักวิจัยหรือนักผลิตทั้งหลายเนี่ยที่มีความสนใจที่จะสามารถผลิตสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐนะสำนักมานได้ร่วมกับสวทช.พัฒนาระบบนะฐานข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ5ปีย้อนหลังนะบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไม5ปีย้อนหลังก็เพราะว่าตอนนี้เรากำลังดำเนินการในอนาคตว่าสินค้าหรือบริการที่หน่วยงานภาครัฐต้องการใน5ปีในอนาคตเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมนี่กำลังดำเนินการอยู่นะครับผมก็ต้องขอความกรุณานิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะฮะกำลังให้ส่วนราชการเนี้ยที่เขามีความต้องการสินค้าหรือบริการเนี้ยให้แจ้งความจำนงมาว่าจะมีกรอบแล้วเราจะได้จัดสรรนะตรงนี้ก็ขอเชิญชวนนิดนึงถ้าท่านผู้ใดสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักมาได้นะเว็บไซต์ของสำนักมาก็คือ www.bb.go.th นะฮะจะมีหมด1ตั้งแต่บัญชีนวัตกรรมนะฮะบัญชีสิ่งประดิษฐ์แล้วก็ฐานข้อมูลความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ5ปีย้อนหลังทุกส่วนราชการนะท่านสามารถเข้าไปเซิร์ชได้เลยนะฮะว่าท่านอยากจะรู้ว่าสิ่งของอะไรบ้างนะในปีไหนส่วนรายการไหนเขาต้องการเป็นเงินเท่าไหร่เราดีแคลร์ได้หมดนะครับผมนี่ก็คือระบบฐานข้อมูลนะฮะสำหรับประการสุดท้ายบัญชีนวัตกรรมเนี้ยที่จะเกิดขึ้นได้นั้นนะฮะแล้วก็จะมาขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นเนี้ยเป็นไปไม่ได้นะที่จะเกิดขึ้นโดยปราศจากเงินงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี้ยอำนาจหน้าที่ของสมานในประเด็นสุดท้ายก็คือการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานวิจัยนะฮะวิจัยในที่นี้เนี่ยในปี11เนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยศึกษาพัฒนาทางด้านนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเป้าหมายให้ได้ประมาณ 1% ของ GDP นะในปีงบประมาณพ.ศ. 2560เนี่ยนะฮะ GDP เราประมาณไว้ว่า14จุดล้านล้านนะ14จุดล้านล้านเนี่ยถ้า 1% ของ14จุดล้านล้านก็ประมาณ 140,000 ล้านบาทนะครับผมแต่ตอนนี้ในปี60เนี่ยเราจัดสรรได้เพียง 30,000 กว่าล้านเงินงบประมาณนะแล้วของเอกชนสมทบอีกนะประมาณ 40,000 กว่าล้านรวมแล้วประมาณ 80,000 กว่าล้านนะตัวเลขกลมๆนะฮะ 80,000 กว่าล้านเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยก็ประมาณได้ 0.70 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ก็คือบทบาทของสุนมานที่จะพยายามผลักดันบัญชีนวัตกรรมให้มันเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจนะครับผมในช่วงนี้ผมก็ขอจบการบรรยายเท่านี้ก่อนครับผมครับขอบคุณครับก็โอ้ท่านพี่ชัยนะครับก็ได้เล่าบทบาทหน้าที่นะครับของสำนักงบประมาณนะครับให้เราฟังมีเรื่องใหม่ๆนะครับที่น่าตื่นเต้นด้วยนะครับก็จากอินโฟกราฟิกเมื่อกี้ทีแรกนะครับเรานึกว่าเอ๊ะสำนักงบประมาณเนี่ยแค่ตรวจสอบราคาแล้วก็ทำประกาศหรือเปล่านะครับจริงๆท่านทำมากกว่านั้นเยอะเลยนะครับนอกจากตรวจสอบการตรวจสอบราคาเนี่ยก็ต้องชัดเจนนะครับผู้ขายนะครับต้องชัดเจนสเปคต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ราคาก็ต้องชัดเจนนะครับเพราะว่ามันสุดท้ายมันต้องหน่วยงานภาครัฐต้องซื้อเนาะงั้นมันต้องชัดเจนนะครับว่าทั้งคนขายจะเป็นใครสเปคจะเป็นยังไงราคาจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนอกจากการตรวจสอบราคาการประกาศแล้วเนี่ยท่านทำมากกว่านั้นอีกนะครับท่านช่วยผลักดันด้วยนะครับมีการทำ business matching นะครับวันที่15กันยาเนาะครับท่านพี่ชัยบอกว่าโหเนี่ยเป็นตัวผลักดันเลยนะครับจับ matching กันนะครับระหว่างผู้ที่มีสินค้านวัตกรรมนะครับคือผู้ขายนะครับกับภาครัฐที่จะใช้งบประมาณไปจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็คือผู้ซื้อเนี่ยเอามาเจอกันเอามาคุยกันว่าตรงกันไหมถ้าตรงกันซื้อของในบัญชีนวัตกรรมหน่อยนะครับก็จะได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ช่วยแมทชิ่งด้วยนะครับอันที่3นะครับก็บอกว่านอกจากแมทชิ่งแล้วนะครับก็รวบรวมความต้องการของภาครัฐนะครับว่าจะไปดูหน่อยซิว่าภาครัฐแต่ละปีเนี่ยเขาต้องการอะไรกันบ้างต้องการจะซื้ออะไรงบประมาณที่เรามีเมื่อกี้ท่านบอกว่า 1.4 ล้านล้านเนี่ย14ล้านล้านเนี่ยใช
อะไรไปบ้างนะครับแล้วตรงกับบัญชีนวัตกรรมแค่ไหนนะครับไปจับดูความต้องการมานะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายอันนี้น่าสำคัญมากนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเรามักจะได้ยินเนาะว่าโอ้ยประเทศไทยนี่งบประมาณวิจัยน้อยเหลือเกินว่ากันเป็น0จุดใช่ไหมแต่ก่อนเท่าไหร่นะ 0.2 0.3 กระเตื้องกันมาเป็น 0.5 ปีนี้เมื่อกี้ท่านบอก 0.7 นะฮะแต่เป้าหมายปีหน้า 1% นะครับก็เป็นแสนล้านละนะฮะขึ้นหลักแสนล้านละ 1.4 แสนล้านนะครับก็อันนี้น่าดีใจนะครับประเทศไทยเราจะได้แบบไม่ถูกชาวโลกเขาว่าสักทีเนาะว่าโอ้โหวิจัยอะไรกันต้มเตี้ยมเหลือเกินนะฮะปีนี้เราขัดเตี้ยมมาปีหน้าเรา 1% แล้วนะครับอันนี้น่าดีใจมากนะครับโอเคครับอันนี้บทบาทหน้าที่ของสำนักงบประมาณนะครับแต่เดิมเราอาจจะนึกว่าสำนักงบนี่แค่คุมกระเป๋าเงินนะฮะแต่เท่าที่ท่านพี่ชัยเล่าให้ฟังนี้สำคัญมากนะครับนอกจากคุมกระเป๋าเงินแล้วยังช่วยผลักดันการใช้เงินนะครับไปสู่ภาคการผลิตที่แท้จริงด้วยนะครับโอเคส่วนที่3นะครับที่เราจะขอเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเมื่อกี้ในเรื่องตอนที่ท่านดร.ระดาวันพูดนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์บัญชีนวัตกรรมนะครับมันจะมีข้อ1นะครับข้อที่3นะครับที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ที่จะขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานบังคับของผลิตภัณฑ์นะครับถ้ามันมีประกาศไว้นะครับทีนี้อันนี้นะฮะจะเป็นคีย์เวิร์ดตัวสำคัญอีกตัวนึงนะฮะที่จะบอกว่าไอ้มาตรฐานก้าวไกลของหัวข้อบัญชีนวัตกรรมวันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานยังไงแล้วผู้ที่ดูมาตรฐานของประเทศก็คือมาตรฐานเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยคือสมอเนี่ยนะครับมาเกี่ยวข้องกับบัญชีนวัตกรรมยังไงนะครับก็วันนี้นะครับก็รบกวนนะครับคุณพี่ณัฏยานะครับนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษนะครับช่วยอธิบายให้เราฟังนิดนึงครับว่ามาตรฐานเกษตรอุตสาหกรรมนี่มันยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับบัญชีนวัตกรรมยังไงครับก่อนหนึ่งก็ขอสวัสดีก่อนนะคะพิธีกรบอกว่าอย่าเล่าอย่าลืออย่าพูดอะไรแบบเป็นทางการนักเพราะดูช่วงบ่ายอ่ะจะหลับได้เตรียม PowerPoint มาก็กะจะเต็มที่เลยวิชาการนะสงสัยเปลี่ยนแนวแล้วล่ะค่ะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเรามาสู่สมอกันแล้วนะคะคิดว่าในที่นี้หลายๆท่านเนี่ยรู้จักสมอกันบางท่านน่ะบอกสมอไม่รู้จักแต่พอบอกมอกเนี่ยรู้จักไหนลองยกมือหน่อยนะคะว่าใครรู้จักมอกบ้างโอ้โหเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ไม่ไปเดี๋ยวว่าเยอะลงเยอะไม่ต้องลงเยอะแล้วรู้จักมอกเยอะกว่าบัญชีนวัตกรรมอีกครับดีใจนะคะทีนี้อยากให้ความรู้ก่อนที่เราจะไปถึงบัญชีนวัตกรรมนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทพื้นฐานทางด้านการมาตรฐานก่อนนะคะก็มารู้จักสมอกันหน่อยนะคะช่วยกดนะคะนะคะสมอหลายๆคนโทรศัพท์เข้ามาที่สมอนี่ใช่มอกหรือเปล่าอ้าวเราก็ต้องให้ความรู้กันหน่อยนะคะสมอก็คือกรมๆหนึ่งนะคะที่อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีตัวพรบของสมอเองที่จะทำงานภายใต้พรบกระทรวงอุตสาหกรรมตัวนี้นะคะตัวสมอเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างไม่ใช่เฉพาะทางด้านของการกำหนดมาตรฐานอย่างเดียวนะคะแต่ในมุมของวันนี้ก็คือเราจะมาลงที่เรื่องของทำด้านการมาตรฐานนะคะสมอจะมีบทบาทอยู่ก็คือว่าทำมาตรฐานทำเสร็จแล้วก็คือต้องเอาไปรับรองหรือเอาไปให้ใบเซอร์กันนะคะหลังจากนั้นก็จะมีมาตัวติดตามนั่นคืองานหลักๆของสมอนะคะแต่ในวันนี้คือเราจะมาดูในเรื่องของด้านมาตรฐานนะคะมาตรฐานคือเมื่อเราคำว่าการมาตรฐานเนี่ยเป็นสากลเลยนะคะใน ISO ใน IEC เนี่ยเขามีกำหนดไว้เลยในไกด์2อะไรนะคะว่ามาตรฐานคืออะไรนะคะสมอเองทำงานเนี่ยก็ทำงานภายใต้สากลนะเราไม่ได้คิดขึ้นเองนะคะเราเอา ISO IEC มาเป็นแนวทางนะคะเอาไกด์ของเขาเอา directive ของเขาเนี่ยมาเป็นแนวทางในการทำงานของเรานะคะเราก็จะมีการทำเขาเรียกว่า develop มาตรฐานขึ้นมาก่อนนะคะหลังจากที่มีการ develop ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการประกาศใช้ลงในราชกิจจาให้ทุกหน่วยงานรวมทั้งประชาชนเนี่ยรับทราบนะคะโปร่งใสนะคะหลังจากนั้นก็มีการนำไปใช้
นะคะอันนี้คือคอนเซปต์ของการมาตรฐานเลยนะคะอันนี้ให้ดูว่าไกด์2เขาว่ายังไงนะคะ ISO เขาว่ายังไงสมอก็ copy ไกด์2มาเลยนะคะเพียงแต่เราเอามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับของประเทศไทยนะคะไกด์2เขาพูดถึงเรื่องสแตนดาร์ดไดเซชันว่ายังไงนะคะอันนี้นะคะไม่ลงลึกนะเดี๋ยวเครียดไม่เอาวิชาการนะนอกจากนี้เรามีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของการทำมาตรฐานเนี่ยเป็นสากลเลยนะคะก็คือว่าเราทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศนะคะแล้วก็ทำยังไงว่าคนเอาไปใช้ต้องใช้สะดวกด้วยนะไม่ใช่เอาไปแล้วก็ใช้กันไม่เป็นใช้ไม่ได้เขียนมาใช้ไม่ได้อยู่บนหิ้งก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะนอกจากนั้นก็คือจะไม่ต้องทำให้เกิดการทำงานที่มันซ้ำซากคำซ้ำซากหมายถึงว่ามันเป็นไดนามิกมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไปจนนิรันดร์การมาตรฐานมันจะมีการไดนามิกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนวัตกรรมมันจะเข้ามาตรงนี้แหละมันจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะและที่สำคัญก็คือขอบเขตของมาตรฐานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไฮไม่ได้อยู่ที่โลนะคะมันจะอยู่ที่ความเหมาะสมที่ประกอบด้วยทุกๆฝ่ายที่มาให้เขาเห็นร่วมกันเห็นพ้องต้องกันนะคะไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปนะคะเหมาะสมสำหรับทุกๆระดับนะคะต่อนะคะอันนี้คือจุดมุ่งหมายอันไปแล้วที่เรามาดูต่อว่าเอา มันไม่ไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเราก็มาดูในเรื่องของประโยชน์นิดนึงประโยชน์ของมาตรฐานมาแล้วนะคะประโยชน์ก็คืออะไรทำมาตรฐานมาแล้วมีอะไรก็คือ1เราเกิดความเข้าใจตรงกันในบ้านเราก็เหมือนกันถ้าเรามีอะไรที่เป็นมาตรฐานลูกพ่อแม่คุยกันก่อนนะวันนี้มื้อเย็นเรากลับมากินข้าว6ถึงบ้านจะไปไหนมาไหนไม่รู้แต่มื้อเย็นต้องกินข้าวนะเราคุยกันไว้นะคะเพราะนั้นทุกคนก็จะมีมาตรฐานเข้าใจตรงกันนะนะคะในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นยังไงล่ะเกิดความเป็นธรรมนะคะมีมาตรฐานเป็นตัวตัดสินนะคะเพราะฉะนั้นเกิดความเป็นธรรมแน่นอนนะคะและที่สำคัญก็คือการสับเปลี่ยนทดแทนกันได้นะคะในมาตรฐานกำหนดไว้เป็นหลักสากลเลยว่าต้องสามารถสับเปลี่ยนทดแทนกันได้ไม่ใช่ทำมาแล้วอยู่อย่างเงี้ยพอเสียปั๊บก็คือเสียเลยไม่ใช่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอผลจากตรงนั้นก็คือทำให้เกิดความประหยัดจริงไหมนะคะต่อนะคะจริงๆแล้วนิยามคำว่ามาตรฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในพจนานุกรมไม่ว่าจะเป็นในไกด์ต่างๆหรือในพรบของสมอเองนะคะก็มีหลักเกณฑ์หลักการเดียวกันก็คือมันเป็นเกณฑ์ที่เราเข้าใจตรงกันและเห็นชอบร่วมกันนะคะถือว่าเป็นกติกาเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้คราวนี้สมอนะคะจะมีมาตรฐานอยู่2ประเภทก่อนที่เราจะพูดคร่าวๆถึงวิธีทำมาตรฐานของสมอเพื่อจะลงไปสู่การทำมาตรฐานนวัตกรรมจะเล่าถึงเรื่องของผู้ประกอบการอยากจะรู้ในส่วนของเรื่องคำว่ามาตรฐานทั่วไปกับมาตรฐานบังคับเมื่อกี้พิธีกรก็จะพูดถึงบ่อยๆมาตรฐานบังคับนะคะฟังแล้วน่ากลัวนะบังคับส่วนใหญ่เราจะบังคับเนี่ยเราก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะไม่ใช่ว่านึกอยากจะบังคับก็บังคับเนาะส่วนใหญ่มาตรฐานเป็นพันๆเล่มจะเป็นมาตรฐานทั่วไปนะคะเรามีบังคับอยู่ประมาณ100ตอนนี้รู้สึกจะ107หรือไงเนี่ยนะคะประมาณเนี้ยก็คือเราเลือกโดยมีหลักเกณฑ์เดี๋ยวเข้าไปดูหลักเกณฑ์ว่ายังไงตัวมาตรฐานทั่วไปเนี่ยให้ความรู้นิดนึงเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราจะเห็นเครื่องหมายที่ไม่มีวงกลมล้อมรอบคือมาตรฐานทั่วไปแต่ถ้าเป็นมาตรฐานบังคับเนี่ยต้องมีวงกลมล้อมรอบและต่างกันยังไงสำหรับตัวผู้ประกอบการเองนะคะถ้าเป็นมาตรฐานบังคับไม่ว่าจะเป็นผู้ทำไม่ว่าจะเป็นผู้นำเข้าก่อนนำเข้าก่อนทำต้องได้เครื่องหมายก่อนต้องขอสมอก่อนถึงจะทำนำเข้าได้นะคะอันนั้นคือมาตรฐานบังคับนะคะคนที่ผลิตในนี้ก็ต้องขอแม้กระทั่งอนุญาตจะทำตัวอย่างต้องขอก่อนเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าเป็นมาตรฐานทั่วไปหรือมาตรฐานสมัครใจเนี่ยก็คือมาตรฐานที่ผู้ผลิตในประเทศเท่านั้นจะขอได้คนที่นำเข้ามายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเครื่องดูดฝุ่นนะคะเป็นมาตรฐานทั่วไปคือจริงๆแล้วมาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบเราพยายามที่จะทำเป็นบังคับให้หมดเพราะมันเซฟตี้เนาะเราพยายามแต่ว่าเนื่องจากกำลังของเรายังไม่พอนะคะเราก็ทยอยทำไปเรื่อยๆนะคะที่ยกตัวอย่างอย่างเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าบางลายเนี่ยมีเครื่องหมายมาตรฐานติดอยู่แต่บางลายไม่มี
พอเราเห็นเครื่องหมายมาตรฐานเมื่อไหร่เนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าไม่มีวงกลมเนี่ยมันเป็นมาตรฐานทั่วไปและแสดงว่าคนที่ได้เนี่ยต้องเป็นผู้ผลิตในประเทศเท่านั้นเพราะเราส่งเสริมผู้ผลิตในประเทศนะคะให้ได้มีการเรียกว่าอะไรช่วยส่งเสริมการขายนะคะนำเข้าไม่มีสิทธิ์ขอคนนำเข้าเครื่องดูดฝุ่นมาอยากจะขอเราไม่ให้คุณต้องเป็นผู้ผลิตในประเทศเท่านั้นถึงจะขอได้นะคะเครื่องหมายตัวนี้ไม่ได้บังคับนะคะผลิตไปเลยผลิตไป10ปีจนมั่นใจแล้วแต่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรบางคนก็เอาเพื่อเป็นการส่งออกโปรโมทตัวเองนะคะก็มาขอก็ได้เพราะนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแสดงโดยไม่ได้ต้องบังคับนะคะทีนี้มาถึงตรงที่ว่ามาตรฐานบังคับที่พิธีกรพูดเมื่อกี้นี่หมายถึงอย่างเงี้ยสมมุติว่าหม้อหุงข้าวมันเกิดนวัตกรรมใหม่อะไรเงี้ยขึ้นมานะคะแล้วบังมันมีมาตรฐานมันเป็นมาตรฐานบังคับอยู่แล้วไปยื่นบัญชีนวัตกรรมทางฝ่ายนวัตกรรมเนี่ยเขาบอกไม่ได้คุณไปดูสมอก่อนคุณต้องผ่านสมอก่อนนะคะเพราะสมอบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวกับยาเนี่ยอย.เขาบังคับหน่วยงานเรกูเลเตอร์ไหนที่บังคับอยู่เนี่ยเราต้องไปทำจนได้ผ่านเกณฑ์บังคับก่อนนะคะถึงจะค่อยมายื่นขอกับทางขึ้นบัญชีนวัตกรรมอันนี้คือตรงนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าบางคนเข้าใจผิดต้องคิดว่าต้องมีมาตรฐานถ้ามีมาตรฐานทางนี้จะไม่รับไม่ใช่นะคะอันนั้นพูดหมายถึงว่าในกรณีที่เขาบังคับอยู่เรกูเลเตอร์ไม่ใช่สำอด้วยนะอย.หรือมกอช.หรือหน่วยงานอะไรก็ตามที่เขาบังคับอยู่เนี่ยคุณเกี่ยวข้องคุณต้องไปขึ้นก่อนแล้วคุณค่อยไปขึ้นบัญชีนวัตกรรมนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าการทำมาตรฐานไม่มีประโยชน์แต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจะต้องมาขึ้นบัญชีมาทำมาตรฐานเพื่ออะไรนะคะเดี๋ยวช็อตสุดท้ายเก็บไว้ก่อนนะคะต่อนะคะอันนี้อาจเล่าเกินรอบแรกนิดนึงนะคะว่าบัญชีนวัตกรรมเกิดมายังไงสมอเนี่ยในอดีตเราทำมาตรฐานนะคะเราใช้โดยการที่ว่าส่งตัวอย่างเทสนะคะสมัยก่อน ISO IEC ไม่ดังเรายังเขาเรียกว่า ISO IEC ก็คือตอนที่สมอตั้งขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยสมอก็ไม่ได้คิดถึงจะเอา ISO IEC มาเป็นมาตรฐานนะคะเราคิดถึงว่าเราจะเอางานของเราเนี่ยแหละทำเพื่อคนไทยนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ไปดูศึกษาประเทศที่มันใกล้เคียงกับเราเช่นแถบเอเชียดูญี่ปุ่นมาตรฐานญี่ปุ่นมาตรฐานอินเดียเอามาเป็นแนวทางนะคะเอาส่งตัวอย่างไปทดสอบนะคะจนได้ผลเทสมาแล้วเราก็ไปทำเป็นไครทีเรียเป็นเกณฑ์แล้วเราก็มาดูว่าหน่วยงานไหนทดสอบได้เอาไปเทสทดสอบก็เกิดเป็นข้อกำหนดเกิดเป็นวิธีทดสอบขึ้นมาบางทีเราใช้วิธีส่งตัวอย่างทดสอบหรือทำมาตรฐานหนึ่งเล่มเนี่ยใช้เวลาเป็นปีกว่าจะได้มาตรฐานเพราะทำงานวิจัยเนี่ยเราทำเองก็ได้เป็นปียุคนั้นก็มาตรฐานก็ได้ช้าหน่อยนะคะแต่เป็นมาตรฐานที่เกิดจากการวิจัยด้วยคนไทยด้วยสมอนั่นแหละนะคะเนี่ยมายุคนึง ISO IEC เริ่มออกมาตรฐานตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไกด์21ไกด์21คือมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของการรับมาตรฐาน ISO IEC มาใช้เป็นมาตรฐานของตัวเองISO IEC บอกว่าคุณไปทำอีกทำไมซ้ำซะอู้ไม่ต้องเลยเขาทำกันมาทั่วโลกมีวิจัยเลยทั่วโลกหมดแล้วหยิบของเขามาใช้เลยปะบกเลยใช้ได้เลยนะคะเอาสมอก็เอาทุกโลกเขาทำกันหมดเวียดนามเนี่ยเขาไปไหนมาเลเซียไปไหนแล้วเราไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้แล้วมาตรฐานเขานำไปเป็นพันๆแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ก็มาจับ ISO IEC มาศึกษาสตัดดี้ไกด์21ดูว่าจะรับเข้ามาใช้ต้องทำยังไงบ้างนะคะมีวิธีไหน1 2 3 4เราก็ศึกษาดูนะคะการรับISO IEC มาใช้มันก็ดีหรอกมันเร็วดีในช่วงแรกของเราเนี่ยทำไม่ได้เลยเราติดปัญหาคือคนไทยในภาษาอังกฤษโอ้โหอ่อนแอเลยนะคะพอมาตรฐานประกาศเป็นภาษาอังกฤษไปโอ้โหยิ่งมันเป็นบังคับนะขึ้นลงขึ้นศาลกันนะคะในอดีตเนี่ยมาตรฐานบังคับต้องแปลเป็นไทยมาตรฐานสมัครใจนี่ยังโอเคยังเอาภาษาอังกฤษมาปะปกได้แต่เป็นมาตรฐานบังคับเราต้องแปลเป็นไทยขึ้นลงขึ้นศาลมาแล้วนะคะเพราะความตีความกันเนี่ยผิดนะคะขึ้นลงขึ้นศาลกันก็เลยออกว่าภาษาไทยมาตรฐานบังคับต้องแปลเท่านั้นนะคะแต่รู้ไหมว่าพอเราแปลเสร็จแล้วเล่มแม่อ้างเล่มลูกอ้างลูกหลายล้านเล่มล้นเยอะไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นช้าเลยแทนที่จะเร็วช้าอีกนะคะ
ก็เป็นปัญหาอีกสมอก็ออกไม่ได้รัฐมนตรีก็บอกเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยผู้ประกอบการรอใช่ไหมเราก็คิดวิธีกันจะทำยังไงดีก็แก้กฎหมายนะคะแก้กฎหมายว่าเอางี้ได้ไหมเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยความรู้ก็สูงขึ้นแหละภาษาอังกฤษก็เก่งกันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะก็เข้าใจผู้ประกอบการหลายรายก็เป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้มากขึ้นแล้วแล้วแลบคนที่ใช้ส่วนใหญ่ก็แลบบ้างอะไรบ้างใช้นะคะก็แก้ไขพรบว่าให้เราสามารถเนี่ยใช้มาตรฐานภาษาอังกฤษได้ปะปกแล้วบังคับได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้สมอเนี่ยทำมาตรฐานได้เร็วขึ้นนะคะคราวนี้เรามาดูว่ายุคมายุคนึงแล้วมายุคของนวัตกรรมนะยุคของนวัตกรรมพอเราทำมาตรฐานมาตรฐานก็ยังใช้อีกก็ยังโดนเร่งถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีมา adoption แล้วท่านก็ยังบอกช้าอยู่เร็ววันนี้ได้ไหมเราก็บอกต้องหาหน่วยงานเครือข่ายมาช่วยเราแล้วสมอมีคนอยู่ไม่กี่คนที่ทำมาตรฐานถ้าในกองกำหนดมาตรฐานเองมีคนอยู่แค่ประมาณ80คนนะคะนี่รวมแอดมินด้วยเรียบร้อยด้วยนะคะได้แค่นี้เองมาตรฐานเยอะแยะมากทำไม่ทันต้องสร้างหน่วยงานเครือข่ายขึ้นมาเอาจับ MOU กับคนนั้นคนนี้นะคะ32หน่วยงานคุณชำนาญใช่ไหมสวทช.ชำนาญเรื่องอะไรสมาคมยานยนต์ใครเก่งอะไรเขามีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วอยู่ในมือของเขาใช้อยู่แล้ววสท.เอ่ยกรมป่าไม้เอ่ยทุกคนมีมาตรฐานอยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เป็นมาตรฐานแห่งชาติเราก็จับมือกับเขาเลยเอามาให้เราเอามาให้เรานะคะเราก็จะเอาเข้ามาสู่กระบวนการของเราแล้วก็ทำเป็นมาตรฐานเลยอันนี้ก็ทำให้เราเกิดมาตรฐานเร็วขึ้นนะคะเร็วขึ้นแต่ก็ยังไม่ทันใจอีกนะคะยังไม่ทันใจท่านนี่ท่านก็ยังบอกยังไม่เร็วเท่าที่ควรนะยิ่งยุคนี้ยุคอินโนเวชันแล้วโอ้ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยอ่ะก็มานั่งศึกษากันว่าหลายๆกระทรวงเนี่ยเขาไปไหนๆกันแล้วมีนวัตกรรมฟังท่านนายกทุกวันศุกร์ก็นวัตกรรมก็ไม่ได้แล้วสมอ.ก็ต้องนวัตกรรมบ้างแล้วเราก็ไม่ได้เราก็มีนวัตกรรมมากเราก็เอาเลยแต่งตั้งเดี๋ยวนะคะดูบอร์ดอันนี้น่าจะชัดเจนที่สุดนะคะก็คือเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ตั้งอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเลยนะคะนวัตกรรมขึ้นมาโดยดูจากซ้ายไปขวานะคะโดยอนุกรรมการอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าประกอบด้วยเลขาธิการสมอเลยนะคะเป็นประธานเลยนะคะแล้วก็ข้างในหน้าที่ของคณะนี้ก็จะมีหน้าที่คัดเลือกนะคะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมีหลักเกณฑ์ของเราเองก่อนว่าเราจะทำมาตรฐานนวัตกรรมทำยังไงล่ะเขาส่งมารับหมดเลยหรือไงใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็มีหลักเกณฑ์เราก็มีอยู่3ข้อนะคะอันดับแรกเลยถ้าไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมเอาออกไปนะคะอะไรเป็นเรื่องของยาให้ยาไปอะไรเป็นเรื่องของอาหารให้อาหารไปของเราจะมุ่งเน้นเป็นเรื่องทางด้านอุตสาหกรรมนะคะแล้วเราก็มาตั้งหลักเกณฑ์ของเรานะคะว่าเราไม่ต้องมาคิดเองแล้วเราทำต่อจากเราทำจับมือกับสวทช.เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นเราส่งลูกกันเลยสวทช.ส่งมาให้สมอ.สวทช.มีการขึ้นบัญชีนวัตกรรมซึ่งสมบูรณ์มากนะคะมีการคัดเลือกมาแล้วอย่างดีนะคะมีเรียกว่าความพร้อมแล้วนะคะเราก็ถือว่าถ้าทางสวทช.ส่งมาให้เรานะคะและผู้ประกอบการก็ยินดีที่จะให้เราทำมาตรฐานนะคะส่งมาที่สมอ.ปั๊บเราเป็น priority ที่หนึ่งเลยเรารีบทำเลยกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือคนที่เป็นบัญชีสิ่งประดิษฐ์หรือพวกที่น้องลงมาจากนวัตกรรมมีความพร้อมระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นนวัตกรรมนะคะเราก็รับไว้แต่จัดทำเป็นลำดับที่2เมื่อเราทำลำดับที่1เรียบร้อยแล้วแล้วมีเวลาก็จะมาทำลำดับที่2นะคะส่วนลำดับที่3กลุ่มสุดท้ายนี่ก็คือกลุ่มที่มีความพร้อมหมดเลยนะคะเพียงแต่ยังไม่ได้เดินไปหาสวทช.นะคะมีทุกอย่างพร้อมที่จะยื่นสวทช.แต่เขายังไม่ได้ไปที่สวทช.เราก็บอกล่ะมาหาเราก่อนก็ได้เราทำมาตรฐานให้แต่ในขณะเดียวกันคุณต้องเดินไปสวทช.ด้วยนะแล้วให้พวกสวทช.ขึ้นบัญชีนวัตกรรมซึ่งอาจจะเร็วกว่าเรานะใครเร็วกว่าคุณก็ได้ประโยชน์ไปนะคะก็จะได้อยู่ทั้งบัญชีนวัตกรรมแล้วก็มาอยู่ในสมอ.เพราะสมอ.จะจัดคุณไว้ในลำดับที่3
นะคะเพราะนั้นเขาก็เดินคู่กันไปถ้าสมอทำหนึ่งทำสองเสร็จถึงจะมาทำสามนะคะคณะอนุกรรมการเนี่ยก็จะทำหน้าที่คัดเลือกรายชื่อจากบัญชีนวัตกรรมที่ทางสวทช.ส่งมาให้เรานะคะเราก็คัดเลือกในล็อตแรกเนี่ยคัดเลือกได้ทั้งหมด16ราย16รายการนะคะลิสต์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมมาได้16รายการนะคะก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคะพอเราลิสต์เสร็จแล้วเราเก็บไว้ก่อนเราต้องตั้งกรรมการคณะกรรมการวิชาการที่ทำหน้าที่มาดูแลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเลยเนี่ยนะคะเราเรียกว่ากว70นะคะมีท่านดร.ณรงค์เป็นประธานนะคะอยู่ในคณะนั้นนะคะในคณะนี้จะทำหน้าที่เป็นกันกรองจัดทำมาตรฐานรวมทั้งแต่งตั้งอนุหรือลูกไปทำมาตรฐานทางด้านนวัตกรรมนะคะในกว70เนี่ยได้มีการแต่งตั้งอนุนะคะของกว70เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยตั้งมาแล้ว4นะคะอนุ70ที่1ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องวัสดุชีวภาพชีวมวลนะคะอนุกว70ที่2นี่ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการแพทย์และสาธารณสุขนะคะอนุกว70ทับ3ก็จะเป็นในส่วนของบริพันธ์ไฟฟ้านะคะและอันสุดท้ายก็คืออนุกว70ทับ4ก็คือดูด้านเครื่องจักรกลตอนนี้เราตั้งแค่4เพราะว่ามาตรฐานที่เราจะทำเนี่ยมันอยู่ใน4กลุ่มนี้นะคะเราเลยตั้งแค่นี้แต่จริงๆเรายังตั้งไปได้เรื่อยๆนะคะถ้าออกนอกสโคปจาก4กลุ่มนี้เราก็ตั้งเพิ่มได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยณปัจจุบันนี้เราได้จัดทำในล็อตแรกเนี่ยผ่านไปแล้วนะคะจริงๆเราตั้งไว้ที่6เรื่องนะคะ6เรื่องก็จะมีทางด้านการแพทย์3เรื่องนะคะทางด้านวัสดุเซรามิก1เรื่องนะคะบริพันธ์ไฟฟ้า1เรื่องนะคะแล้วก็เครื่องตัดอ้อยอีก1เรื่องที่สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีอยู่5เรื่องนะคะเครื่องตัดอ้อยนี่ต้องใช้ความรอบคอบก็เลยขอถอนไปก่อนนะคะคือยังไม่เสร็จอ่ะนะคะเราคิกออฟเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะและกันยาวันที่13กันยานี้ก็คือเราเข้าบอร์ดก็ถือว่าจบแล้วเข้าบอร์ดก็ถือว่าเร็วมากเป็นครั้งแรกที่สมอทำมาตรฐานได้เร็วมากเพียงแค่1เดือน1เดือนกว่าๆนะคะซึ่งเราใช้วิธีการเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราใช้วิธีการแบบไหนนะคะหลังจากตรงที่เราอนุเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำลูกทำมาตรฐานเสร็จมาเข้าที่แม่เสร็จเรียบร้อยแม่ก็จะเอาไปส่งเข้าบอร์ดใหญ่ของสมอซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือกมอแล้วเราก็ประกาศใช้เราก็จะต้องมีหน่วยงานที่มารองรับก็คือในเรื่องของหน่วยตรวจสอบรับรองเพื่อออกใบอนุญาตนวัตกรรมซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นอีกสกรีมหนึ่งที่เรากำลังจะคิดว่าถ้าเป็นนวัตกรรมมันจะต้องออกรูปแบบไหนนะคะอาจจะไม่เหมือนรูปแบบที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือความภูมิใจของสมอที่ได้เอาผลงานของคนไทยนะคะเอามาทำเป็นมาตรฐานเราเขียนไว้ในหน้าคำนำเลยเราขอบคุณสวทช.ขอบคุณผู้วิจัยเลยเพราะว่าทำให้สมอเนี่ยประหยัดเวลามากจากการที่เราจะต้องไปลงทุนเองนะคะเอาผลงานวิจัยที่นักวิจัยเนี่ยเสียสละให้นะคะมาให้เราทำมาตรฐานนะคะสำหรับช็อตช่วงนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะโอเคครับขอบคุณนะครับคุณณัฐยานะครับโอ้ได้เล่านะครับเรื่องมอกอเนาะที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยินมอกอยังอยู่ประจำนะฮะเพราะเมื่อกี้เท่าที่ซาวเช็คดูยกมือกันเกือบทั้งห้องนะครับแต่ว่าวันนี้เราได้รับข้อมูลมากขึ้นนะครับว่าจริงๆมอกอมีทั้ง2แบบนะฮะมีทั้งทั่วไปแล้วก็แบบบังคับนะครับถ้าแบบเป็นกากบาทเนาะแบบกากบาทธรรมดาไม่มีวงกลมเนี่ยอันนี้เป็นทั่วไปนะฮะแต่ถ้าเป็นกากบาทแล้วมีวงกลมล้อมรอบเนี่ยอันนี้เป็นบังคับนะครับอันนี้เราอีกหน่อยเราไปดูฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีมอกอแปะอยู่เนี่ยโอเคเราเข้าใจแล้วเนาะว่าแบบบังคับหรือแบบทั่วไปนะฮะแล้วก็จริงๆมอกอนี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการผลักดันนวัตกรรมได้ดีมากนะครับเพราะที่ท่านอาจารย์ตาตยาบอกนะครับว่าจริงมอกอเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวนะมันเป็นอะไรที่แบบช่วยเรานะฮะทั้งในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ช่วยผลักดันในเรื่องของนวัตกรรมด้วยนะครับเพราะว่ามอกอเองก็เป็นไดนามิกนะฮะตัวมอกอเองก็ไม่ได้แช่อยู่นิ่งๆนะครับพอมันมีการพัฒนานวัตกรรมขึ้นไปมอกอก็ต้องพัฒนาตามนะครับแม้กระทั่งสมอเองนะครับพอเกี่ยวข้องกับประชินนวัตกรรมปุ๊บเกิดนวัตกรรมในกระบวนการออกมอกอทันทีนะครับจากเดิมเป็นปีกว่าจะออกได้อันนี้เดือน2เดือนจบแล้ว
นะครับเป็นนวัตกรรมกระบวนการของสมอเลยนะครับเกิดมาตรการนวัตกรรมในการออกมาตรฐานของประเทศเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็น่ายินดีมากนะครับ